นะครับทดสอบระบบเสียงระบบภาพนะครับสักครู่นะครับก็ดื่มครับช่วยรายงานสภาพอากาศนะครับฝนตกแดดออกลมหนาวพัดไม่พัดเข็มทิศที่ให้การบ้านไว้ไม่ทราบมีใครสามารถส่งได้ไหมครับว่าท่านได้ทดลองเรียงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับยังไม่มีใครส่งการบ้านมานะครับงั้นก่อนอื่นนะครับก็ไม่มีรายงานนะครับเรื่องของวันนี้นะครับคงเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่น่าสนใจเรื่องของข้อมูลขององค์การนาซานะครับที่ค่อนข้างจะเงียบนะครับเรื่องของการระเบิดเลยก็ว่าได้ครับมีการเสนอนะครับโซลาร์แฟร์นะครับจาก3141ระเบิดออกมาเพียงนิดเดียวนะครับมีภาพไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าเกิดท่านจำได้แต่เมื่อวานนี้ผมบอกแล้วว่านะครับเรามองเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับว่าสีเนี่ยมันบอกว่ามันจะเกิดถึงซูเปอร์แฟร์เกิดถึงเอ็กคลาสได้ที่ซ้ำไปมี25วันนะครับเกิดถึงด้านนี้ก็แล้ววันนี้ก็อยู่ๆก็เกิด M คลาสขึ้นมาทั้งที่ถ้าถามว่าตัวพลังงานนะครับตัวอิเล็กตรอนฟลักซ์ตรงนี้ยังถือว่าต่ำอยู่แต่ทำไมมันเกิดระเบิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ยังเป็นเรื่องที่แปลกๆอยู่เหมือนกันแต่เขาก็เงียบครับเขาเงียบเขาไม่มีอะไรกระตุกกระตากออกมาเมื่อเขาเงียบปั๊บเราก็พูดอะไรมากไม่ได้เพียงแต่บอกว่ามันเป็นสิ่งผิดปกติซึ่งมันไม่ควรจะเกิดการระเบิดระดับนี้มาอยู่ๆก็ระเบิดขึ้นมาอย่างดื้อแต่ว่าให้ความสำคัญของเรื่องของเนี่ยฮะถามว่าอุกกาบาต ที่ชนก็แปลกๆครับนะครับคือทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นต่อเมื่อมันเข้าใกล้ละเห็นไหมครับตรงนี้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยลูกนี้มานะเข้ามาปั๊บดาวหางอยู่ก็ไปพุ่งชนดวงอาทิตย์ซะอย่างนั้นแหละนะครับอย่าลืมนะครับภูมิอากาศช่วยรายงานว่าท่านฟังอยู่ที่ไหนแล้วก็จะได้สานต่อกันต่อเนื่องนะครับนี่คือข้อมูลเก่าเมื่อ21ปีที่แล้วนะครับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่า NASA เป็นการเตือนทางอ้อมนะครับคุณนันสวัสดีครับวันนี้ขุดลอกคลองเหนื่อยไหมครับเนี่ยระเบิดใหญ่ๆนะครับตรงนี้นะครับจุดเนี้ยงั้นจุดดับตรงเนี้ยตอนก่อนเคลื่อนที่มาปั๊บเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันกำลังจะเคลื่อนที่มาตรงนี้แล้วก็การพัฒนาตัวนี่มีเดลต้าเข้ามาเช่นเดียวกันทุดท้ายก็เกิดการระเบิดขึ้นมาแต่เรามาดูข้อมูลวันนี้ดิครับวันนี้ถามว่าดูจากไหนมั่งน้อยมากครับนะฮะที่เป็นไลฟ์สดก็น้อยมากเลยนะครับเนี่ยดูล่าสุดวิดีโอก็เป็นตอนช่วงของบ่าย3ซะแล้วนะครับว่าจุดดับจุดเนี้ยนะครับมีพลังงานปล่อยมาอย่างเยอะแต่ว่าเป็นช่วงที่เกิดเหตุนั้นจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีคลิปออกมาแต่คลิปยังไม่ออกมานะครับเห็นชัดๆว่าระเบิดรุนแรงทั้งที่ตรงนี้ครับถามว่าพลังงานมีความพร้อมไหมพร้อมแต่ว่าตัวอิเล็กตรอนฟลักซ์ที่เราวัดได้เนี่ยมันวัดได้ต่ำมากๆเลยมันต่ำมากๆแต่ทำไมมันเกิดการระเบิดได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกมานี่มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับ
ถ้าจะมาดูภาพเคลื่อนไหวนี้ณวันนี้นะครับน่าจะยังไม่มีนี่นะครับนี่วันที่5 6งั้นล่าสุดยังไม่เป็นข้อมูลเก่าครับข้อมูลใหม่ๆยังไม่มีมาก็ต้องดูเองครับนี่คือทำไมภาคประชาชนต้องช่วยกันส่วนตรงนี้นะครับเราก็ดูว่านะครับนี่วันนี้ครับสนามโลกเริ่มมีการเปิดอ้าอีกแล้วนะครับจากทั่วไปอยู่ที่ระหว่าง5 5เป็น10กับลบ -10นะครับที่โปรตอนถือว่าต่ำไม่ต่ำอยู่ในบางช่วงครับโปรตอนกระโดดไปที่80นะครับ60 80นี่คือที่ว่าลูกโดดมาจากอินเตอร์สเตลาร์มาจากนอกนะครับระบบสุริยะเรานะครับคุณครูพิมพ์นะครับจากห้วยหินหนองหงบุรีรัมย์ภาพเสียงชัดเจนนะครับอากาศเห็นไหมครับคุณกัลยานะครับภาพชัดเสียงชัดนะมาศึกษากันต้องตามนะครับคือผมอยากให้ทั้งหลายเนี่ยพยายามดูต่างๆให้เป็นผมพยายามนำเสนอสิ่งที่ว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับในการติดตามพวกนี้นะครับชัดเจนนะครับเนี่ย3141อยู่กับเราอีกหลายวันนะครับถ้าเคลื่อนที่มาแถวนี้บริเวณนี้โซนนี้นะครับเป็นอันตรายถ้ามีการระเบิดปั๊บๆนี่นะครับจะบอกว่ามันก็คงจะตรงโลกเราคงจะไม่สามารถหลบหลีกเลี่ยงไปได้อย่างแน่นอนนะครับเห็นอยู่ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดนะครับก็เกิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้เห็นแวบหนึ่งพอดีนะครับท่านดูดีนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยนะฮะจะมีการระเบิดขึ้นมาช่วงเสี้ยววินาทีก่อนที่จะครบรอบหลุมพอดีเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ๆตรงนี้เกิดขึ้นมาสปาร์คแฟบขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยตรงนี้ครับ M class นะครับ M5.25 เลยขณะที่ bright spot ต่างๆเนี่ยยังสว่างอยู่เหมือนกันแต่อยู่ๆเกิดขึ้นมาถือว่าเกิดขึ้นมาเร็วมากเกิดเร็วดับเร็วงั้นเป็นพลังงานที่ผันแปรซึ่งถือว่าผิดปกตินะครับผิดปกติมากๆเลยซึ่งมันไม่ควรจะเกิดแบบนี้อย่างที่บอกครับตรงนี้นะครับมันเกิดแป๊บเดียวขึ้นมาดูดีนะครับเห็นไหมครับแฟบเดียวจริงๆเลยงั้นถามว่าอยู่ๆทำไมมันถึงเกิดได้ขนาดนี้ต้องมีตัวคาตาไลซ์หรือตัวเร่งปฏิกิริยามาจากภายนอกซึ่งทำให้ภายในการระเบิดหลุดออกมาซั่วทั่วไปมันจะต้องระเบิดแรงและยาวคือพลังงานขึ้นลงยาวนี่มันขึ้นสั้นมากเลยและมีทำอย่างรวดเร็วถามว่าตัวดาวหางพุ่งชนมีผลไหมมันก็มีผลครับคือก่อนนั้นก็มีหลายดวงพุ่งชนเนี่ยแต่อยู่ๆก็อยู่เอาดาวหางพุ่งชนดวงอาทิตย์มานำเสนอเพื่อกลบเหตุการณ์นี้ซึ่งมันเกิดด้วยความรวดเร็วนะครับต้องดูอีกมุมมองหนึ่งแองสอบหนึ่งว่าตัวนี้จะมองเห็นหรือไม่นะครับตรงนี้ครับดูดีๆนะครับผมไม่อยู่พร้อมท่านโอ้วันนี้เก่ากว่าครับเก่ากว่าอย่างวันที่6อยู่เลยลองรีเฟรชใหม่1ครั้งโอเคครับน่าจะมีโอ้ไม่ทันอีกแล้วยังไม่ถึงวันที่7นะครับก็เลยยังไม่เห็นขึ้นนั่นนี่โอเคครับนะฮะพอสต็อปภาพปั๊บเนี่ยเห็นไหมว่าอยู่มันระเบิดแฟลปขึ้นมาสั้นๆแล้วค่อนข้างจะมุมแคบนะครับมุมไม่กว้างแล้วตัวพลังงานที่ออกมานั้นเนี่ยก็ภาพไม่ชัดเลยนะครับตัวโซลหอยก็คือไม่มีพลังงานที่กระจายให้เราอยากเห็นชัด
ท่านตรงนี้นะครับผมจะตัดต่อใกล้ๆเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูดีนะครับมันแค่แฟบเดียวจริงเห็นไหมกราฟเดินไปใกล้ๆนะครับถึงมุมนี้ปั๊บเนี่ยนะครับนี่จะมีการระเบิดตรงนี้ดูนะครับเห็นไหมกระพริบฟุบขึ้นมาทีหนึ่งแล้วทีนี้เรามาดูรายงานนะครับจากตัวอื่นนะครับไม่มีรายละเอียดของวันที่7เลยมีแต่ของเก่าๆทั้งเลยวันที่4ที่5เห็นไหมครับที่7ไม่มีวันนี้ไม่มีการพูดถึงเหมือนทุกคนพยายามปิดเงียบไม่พูดถึงวันนี้เลยว่าเกิดขึ้นมาแล้ววันพรุ่งนี้นะครับที่จะมีพลังงานมากระทบโลกอย่างที่บอกว่านะครับมาจากหลายๆส่วนนี่ดูตรงนี้ครับว่าความรุนแรงของ M5.2 ทำไมมันไม่ปรากฏตรงนี้เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมพยายามบอกว่านะครับมันมีเรื่องของพลังงานหลุดยุบลงไปที่เรียกว่าซิงโฮลหลุมดำที่ผมพยายามอธิบายว่าอันนี้นะภาษาบ้านเราคือหลุมดำนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หลุมดำเพราะว่ามันเป็นก๊าซทั้งหมดเลยมันไม่ใช่ของแข็งนะครับแต่พลังงานอยู่มันตกหวบลงไปนะครับแล้วก็2ครั้งนี้ค่อนข้างจะนานกว้างลึกนะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ก็เริ่มลึกนะฮะเริ่มกว้างขึ้นนิดใหญ่ทั้งคู่เลยนี่คือสิ่งผิดปกตินะครับที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ข้อมูลบางอย่างก็ถูกปิดไปนะครับไม่เปิดเผยต่อสาธารณะการวัดค่าลมต่างๆก็เหมือนกันครับก็ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะก็ยังไม่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราวัดค่าได้มารุนแรงเนี่ยมันมาจากส่วนอื่นด้านหลังไม่มาจากด้านหน้าในขณะที่เราจับความดันลมนะครับมีช่วงแต่400นะครับ600 700ได้แต่คนนาซาแค่3เท่ากว่าเหมือนเดิมไม่มีการกระเพื่อมในขณะที่ตัววันดันเบลนะฮะตอนนี้ถือว่าอ่อนตัวมานะครับใกล้วงจรดาวเทียมมากๆเลยอ่อนตัวในตัวของมันเองเลยนะแต่มีพลังงานอีกด้านนึงเข้ามาจึงเกิดเลเยอร์ด้านขึ้นใหม่ท่านหนึ่งสนามแม่เหล็กโลกอ่อนตัวลงเยอะแล้วมันก็ไม่เคยเจอพายุนะครับที่มาจากคู่ขนานกันระหว่างซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่บ่งชี้ชัดว่าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันจะมาเจอกันบริเวณสุมาตรานะครับคือจากขั้วโลกเหนือจากขั้วโลกใต้ต่างเคลื่อนที่มาจะมาบรรจบกันที่สุมาตราอันนี้ไม่เกี่ยวกับ40องศาเหนือนะครับหรือว่าเส้นที่มาร์คที่40องศาคนละเรื่องกันจะได้เพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับดูขั้วโลกเหนือก็มีปัญหาเยอะวันนี้นะฮะมีปัญหาเยอะวันนี้ชั่วเสี้ยว1ชั่วโมงก่อนจะบรรยายนะครับอันนี้ดีขึ้นแล้วเมื่อกี้นี้อีกงอเป็น 3-4 วงตอนนี้ถือว่าดีขึ้นมาแล้วแต่ที่แน่ๆครับทางซีกโลกใต้ท่านดูจ่อมหย่อมพลังงานนะครับมีหลายจุดเลยนะครับ 6-7 จุดมาดูตรงนี้ครับค่าของไฟฟ้าเนี่ยชัดๆคือมี4แน่นอนถูกไหมครับเหนือก็4ใต้ก็4งั้นมีการแบ่งตัวเป็น4ขั้วสี่หกแปดจำได้นะครับ468แล้วถามว่าณจุดนี้มันมีผลต่อโลกมีผลให้พลังงานภายนอกโลกเข้าโลกได้มากขึ้นถึงเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะซีกโลกเหนือโอ้โหเข้ามาเต็มเลยซีกโลกใต้เข้ามาเต็มเลยถามว่าถ้าตอนนี้ลมสุริยะจากภูเขาแรงไหมไม่แรงเท่าไหร่ซีกโลกขั้วแม่เหล็กโลกเปิดอ้าจาก5เป็น10กว้างมากขึ้นลมสุริยะที่พัดผ่านไม่รุนแรงแต่เนื่องจากว่าเกราะมันหดตัวมาใกล้โลกนะครับเนื่องจากว่าไอ้เกราะตรงนี้ครับมันหดตัวมาใกล้โลกมากขึ้น1 2ไอ้เกราะตรงนี้ครับความหนาแน่นมันน้อยลงมันจึงทำให้พลังงานนอกโลก
นะครับเข้ามาในโลกได้อย่างง่ายดายมาปั่นป่วนปัญหาในโลกที่เหนือใต้และผมเชื่อว่าถ้ามีการดูออโรราที่ซีกโลกเหนือเนี่ยน่าจะมีแสงสีชมพูสีม่วงเป็นกรวยลงยังพื้นดินด้วยเช่นเดียวกันนี่คือที่ของอเมริกานะครับพลังงานลงมาเลยแคนาดามาถึงข้างล่างเห็นไหมครับนี่ถามว่างั้นตรงนี้ครับถึงเท็กซัสถึงเม็กซิโกเนี่ยถามว่าจะมีโอกาสเห็นแสงออโรราไหมถ้าบอกว่ามีพลังงานเข้ามาแบบเดียวกับปรากฏการณ์ออโรราบนขั้วโลกเหนือใช่ถ้าถามว่าและที่มีแสงสีเขียวไม่ใช่เป็นสีอื่นสเปกตรัมแสงนะครับเป็นสีม่วงสีชมพูหรือท้องฟ้าเปลี่ยนสีไปเพราะว่าพลังงานเข้ามาองศามันต่างกันที่ผมบอกครับมุมกระทบของดวงอาทิตย์ก็แตกต่างกันงั้นพลังงานที่เข้ามาพลังงานตัวเดียวกันความเข้มต่างกันองศาต่างกันจึงเกิดปรากฏการณ์แสงที่แตกต่างกันเหมือนที่เราเห็นนะครับหลายคนถ่ายภาพได้นะครับบุรีรัมย์บ้างเชียงใหม่กรุงเทพบ้างเห็นท้องฟ้าเป็นหมวกเมฆเป็นหมวกเมฆหรือเมฆมีสีลุ้งเมฆใส่หมวกคำพูดหมวกเมฆก็ดูดีนะครับแต่มันคือพลังงานที่เข้ามาเหมือนที่ขั้วโลกเหนือแต่มันไม่เป็นแสงสีเขียวหรือสีชมพูสีม่วงเท่านั้นเองแสดงถึงชั้นบรรยากาศโลกมีรูรั่วมากขึ้นโอโซนรั่วมากขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่ดีหมวกเมฆมีเยอะเกินแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยมีตอนหลังนี้มีเยอะมากหมวกเมฆนะครับทีนี้คนจะพูดเรื่องของฝนตกนะครับพายุฝนที่เข้ามามาดูนี่ที่คือของที่อังกฤษนะครับพยายามเขาตอบมาก็มีปัญหาอยู่เรื่อยๆคือประกาศเคลื่อนที่มา 2-3-4 เนี่ยข้อมูลมันไม่ทราบเป็นอะไรนะครับไม่รู้เป็นที่เว็บไซต์เขาหรือเป็นที่เครื่องผมเนี่ยมันจะมาปรากฏทีนึงประมาณปลายๆ15แล้วนะครับก็ดูไม่ได้ไม่เป็นไรครับมาดูที่วินดี้แทนนะครับดูที่วินดี้นะครับประมาณอาทิตย์ที่13นะครับเราเริ่มเป็นการก่อตัวแล้วลมม้วนซีกโลกใต้ลมม้วนซีกโลกเหนืออย่าลืมว่าครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของ3เดือนที่เกิดล่องความกดอากาศต่ำแผ่คลุม5ทวีป5ทวีปครับ7คาบสมุทรประมาณนั้นนะครับแล้วท่านดูตรงนี้นะครับดูบนกับล่างนะครับเนี่ยเกิดมีการม้วนตัวรวมตัวและมีพายุ2ตัวดึงมวลลมนะครับที่มาอยู่แล้วเนี่ยให้หนักขึ้นและฝนจะเริ่มตกวันจันทร์ที่14 15 16เรียกว่าทั่วทั้งประเทศไทยเห็นไหมครับ L บนกับล่างเกิดคู่กันเป็นคู่ขนานเลยนะ2ลูกนี้แล้วฝนก็มางั้นช่วง14ถึง18นะครับต้องเตรียมความพร้อมของฝนตกด้วยนะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและบางพื้นที่จะเจอน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าไหลหลากนี้นะครับไม่ได้เกิดวันที่ฝนตกเสมอไปอาจเกิดให้1ถึง3วันหลังจากฝนตกต้องมีการเฝ้าระวังนะครับพื้นที่ไหนที่มีฝนตกเยอะดินอุ้มน้ำเยอะคำฝนตกเยอะนี้ไม่ใช่ฝนตกหนักนะครับอาจจะตกเบาๆสม่ำเสมอแต่ตกต่อเนื่องกันนานเกิน3ชั่วโมงเกิน5ชั่วโมงเนี่ยปริมาณน้ำสะสมจะเยอะมากๆเลยและจะมีโอกาสที่เกิดน้ำป่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไอ้ตรงนี้ครับถึงบอกว่าในการทำพื้นประเทศหรือในการทำบ้านหลบภัยบนใต้ดินเนี่ยคนก็ชอบพูดนักกันหนาเลยมีน้ำท่วมมายิ่งมาจะบ้าเลยทำใต้ดินน้ำท่วมตายพอดีเพราะเราไม่ได้ทำในที่ราบผมนึกเสมอว่าหลายคนมาถามผมว่าจะทำตรงนี้ปั๊บผมนึกที่ปั๊บผมไม่แนะนำให้ทำไม่ใช่หัววิชานะครับเพราะว่าตอนนั้นมันเขตน้ำท่วมงั้นถ้ามันไม่สูงเกิน500เมตรนี่ผมไม่แนะนำไม่ให้คำปรึกษาเลยเพราะว่าพูดไปปั๊บก่อนท่านจะตายท่านจะอาฆาตผม
งั้นพื้นที่ทำเลนะครับต้อง500เมตรขึ้นไปนะครับในการสร้างโครงสร้างต่างๆนะครับที่พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เสาหลายคนนะครับทำบ้านเป็นเสาโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยซึ่งผมบอกว่ามันกันไม่ได้อะแต่ว่าท่านเชื่อผู้รับเหมาท่านเชื่อคนที่รับเหมาก่อสร้างท่านผมก็ไม่พูดยังไงเพราะแบบที่ผมทำมาเสมอคือใต้ดินอย่างเดียวเลยนะครับจากตั้งแต่15ล้านบาทมันเหลือ1ล้าน5แสนบาทจนเหลือประมาณไม่ถึงล้านบาทนี่คือที่พัฒนามาอย่างให้มันสามารถเอื้อมถึงได้จับต้องได้เพราะต้องอยู่กันนานๆคืออยู่ยาวนะความเป็นอยู่อาจจะต้องอยู่6เดือนณตรงนั้นแต่ขึ้นๆลงๆเนี่ยผมว่าไม่ถึง2ปีนะครับเพื่อความปลอดภัยกลางคืนลงมานอนห้องใต้ดินกลางวันขึ้นมาทำนี่ออกไปดูเกษตรบ้างเก็บของป่าบ้างเก็บอาหารบ้างเก็บฟืนบ้างแล้วแต่ในการเก็บชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามบ้านที่พังทลายมาต่อวิทยุมาต่อเครื่องเสื่อมต่างๆนี่คือที่เราต้องทำตรงนี้นะครับแล้ววันนี้มีปรากฏการณ์แปลกๆนะครับที่เพื่อนส่งให้เรื่องของปรากฏการณ์นกพิราบที่อังกฤษเกิดอาการเหมือนซอมบี้นะครับมีคนถามว่ามันเกิดจากอะไรตรงนี้ผมมองว่านะครับอันนี้น่าจะเกิดจากเชื้อไวรัสเป็นเหตุนะครับอยู่ๆนกบอกว่ามีการตกลงมาแล้วก็คอบิดนะครับแล้วเดินเป๋ๆถามว่าอันนี้ไม่ใช่อาการของการหลงทิศทางสนามแม่เหล็กอาการที่อาการติดเชื้อถามว่าเชื้อไวรัสนี้มันมาจากไหนนะคอบิดแล้วก็เดินเหมือนที่เราเจอมดหรือแมลงบางอย่างที่ทั้งตัวนะครับทั้งตัวเนี่ยเห็นหลังเนี่ยหายละตับไตไส้พุงไม่เหลือเลยแต่มีหัวอยู่แต่เดินได้เราเห็นกวางเป็นซอมบี้มาแล้วนี่นกอาการซอมบี้ไม่ได้เป็นตัวเดียวไม่ได้เป็น10ตัว20ตัวรายงานหลากหลายพื้นที่ที่ผมฟังดูจากลิงก์จากการคุยกันเป็นพันตัวประมาณ6แห่งที่เกิดแบบนี้ซึ่งถามใครก็แล้วแต่ก็แบกหมดนี่เป็นส่วนเหตุการณ์หนึ่งสำคัญที่เมื่อสนามเมกโลกอ่อนตัวมาใกล้โลกเห็นไหมครับอ่อนตัวมาใกล้โลกย้ำภาพเดิมนะครับเมื่อมันอ่อนตัวมาใกล้โลกมันเคยอยู่ไกลๆใช่ไหมครับงั้นเชื้อไวรัสแบคทีเรียที่พัดผ่านมาจากดาวหางก็ดีจากอุกบาทก็ดีที่อยู่ใกล้โลกต่ำกว่า5กิโลเมตรเนี่ยมันอยู่ไกลมันมีแสง UV มันก็จะพยายามตะกัดมาเรื่อยๆแต่พอมันหดมาใกล้โลกปั๊บพลังงานที่เคยอยู่ไกลๆเนี่ยเข้ามาใกล้โลกมากขึ้นแถมมันเบาบางลงอีกพอเบาบางลงปั๊บก็ทำให้ไหลอย่างจากอวกาศลงสู่โลกได้ไอ้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมมองแล้วว่ามันไม่น่าเป็นการปล่อยเชื้อจากห้องแลบชีวภาพหรืออะไรในเขตโซนนั้นไม่น่าใช่เพราะว่าที่อังกฤษก็มีปัญหาเรื่องของมองเห็นแสงสีม่วงสีแดงทั้งเช้าทั้งเย็นซึ่งมันไม่ใช่ออกไซด์ของออกซิเจนที่พัดผ่านโลกไม่ใช่หางของนิบิรูนะครับกินบอกเอ้ยนี่คือหางนิบิรูที่พัดยางครับยังมาไม่ถึงโลกเลยงั้นเมื่อเขายังมาไม่ถึงโลกเราไอ้หางเขาเนี่ยจะมาพาดผ่านโลกได้ยังไงมันเป็นออกไซด์ของอุกกาบาตต่างๆที่พัดผ่านโลกเราถามว่าวันนี้มี near earth object เนี่ยเท่าไหร่ผมนับคร่าวๆได้ไม่หนี400วัตถุที่พัดผ่านโลกเราถ้าจะมาใกล้ๆดวงจันทร์ไม่เกิน1ล้านกิโลเมตรเอากระดูกน่าสนใจหน่อยแต่อย่าลืมว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่เข้ามาใกล้โลกน้อยกว่า5ล้านกิโลเมตรมีผลต่อโลกทั้งฝุ่นทั้งแรงดึงดูดทั้งเชื้อโรคแล้วก็แต่ที่มาเนี่ยมันจะตกใส่โลกขนาดดาวอังคารอยู่ไกลจากโลกกี่ล้านกิโลเมตรเรายังพบว่ามีสะเก็ดการระเบิดของไฟที่ดาวอังคารเนี่ยกระเด็นตกลงโลกเรา
ม่ใช่เพิ่งกระเด็นมา65ล้านปีนกไดโนเสาร์กระเด็นมาไม่กี่เดือนนี่เองก็เจอแล้วถามว่าแล้วไอ้ตรงเนี้ยนะครับอุกกาบาตที่มันตกเนี่ยมันจะมาจากไหนอ่ะหรือสะเก็ดดาวอังคารเนี่ยมันอยู่ดาวอังคารตอนนี้ดาวอังคารอยู่ไหนครับอยู่ไกลจากโลกเรานะไม่ใกล้นะถ้าถามว่าเนี่ยก็ถือว่าไกลถูกไหมครับไกลแม้ว่าจะใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเป็นล้านกิโลเมตรแล้วหินบนดาวอังคารมันระเบิดหรือมันกระเด็นมาเข้าสู่โลกได้อย่างไรจากดาวอังคารยังมาโลกได้แล้วไอ้ที่มันพัดผ่านโลกเราใกล้กว่า5ล้านกิโลเมตรทำไมลงมาไม่ได้ตรรกะธรรมดานะครับตรรกะธรรมดาดังนั้นณตรงนี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันฟ้องว่ามันเลวร้ายลงเรื่อยๆทำบุญให้ท่านรักษาศีลก็สามารถช่วยได้ก็ไม่เถียงนะครับไม่เถียงคือชี้นำได้หรือบางคนไม่มีทุกอย่างหนึ่งเชื่อเหอะทำดีก็ย่อมมีดีนะครับอันนี้ก็เป็นจะบอกว่าท่านถามว่าหนังสือมีไหมอยากนี่มาปั๊บเราบอกปั๊บโอ้ไม่ไหวแล้วถามว่าแพงอะไรบ้างก็ขนาดนี้ครับโทษทีนะฮะตีหัวคนกระโหลกร้าวกระโหลกแตกตายได้นะครับ4,500บาทถ้าก็แพงก็แพงแต่เนี่ยครับพอเป็นคนซื้อหนังสือนะครับคือคุณต้องส่งคืนมาคุณต้องแจกเหลือส่งคืนมาเนี่ยน่าจะประมาณหลัง 1-30 เล่มวันนี้ก็ได้มาซื้อทรายนะครับมาซื้อทรายมาซื้อปูนนี่คือห้องปฏิบัติการที่เป็นวอลลุ่มที่ผมบอกว่านะครับต้องมีมอนิเตอร์ประมาณ12 ตัว 14 ตัวณตอนนี้ของกับที่เป็นให้มา4 ตัวก็ยังอยู่แต่ก่อนนี้ที่สมาชิกส่งมารูปซื้อก็มีพี่เบน4ตัวนะครับแล้วก็มีของ Samsung อีก2ตัวเป็น6ตัวและ6ตัว7ตัว8ตัวมีอยู่8ตัวตอนนี้ที่ใช้งานได้นะครับแต่เก็บไว้นานที่ยังไม่ได้เช็คนะ8ตัวแล้วก็คอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็ลูกผีลูกคนติดบ้างไม่ติดบ้างก็ไปแปะไว้ก่อนถามว่าจะซื้อตัวที่ราคา 150,000 ที่ท่านถามมาขอราคาเลยจะซื้อให้พอให้คนราคาปั๊บเงียบหายไป 3-4 คนผมก็ไม่ว่าท่านนะเพราะว่าสเปคผมมันนี้จริงๆก็ได้มาตรงนี้นะครับบอกว่ามันไม่ทำอะไรหรอกครับห้องทำงานต้องการมีห้องที่แน่นอนมีทีวีจอใหญ่ๆที่สามารถเห็นภาพชัดแล้วก็ต้องเป็นเรียกตัวชัดสูงๆเพราะต้องการดูสีมันเพราะสีเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเข้มของรังสีความเข้มของพลังงานได้เหมือนที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยมองแล้วว่ามันต้องเกิด X class แน่นอนนะ3141ถูกไหมครับพูดเมื่อคืนตอนเช้าตุ่ม M เลยแล้วถามว่าตรงเนี้ยอีก20กว่าวันเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบที่ไม่เหลือพลังงานต่ำหมด NASA เองยังคาดการณ์ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิด M class 5%5% ที่เกิด M class ได้แล้วก็เกิดขึ้นมานี่คือทำไมนะครับขนาดองค์การ NASA ESA ของคือตั้งแต่ทั่วโลกในการคาดการอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีศูนย์ยังต่ำขึ้น1เขาไม่ประมาทนะครับโอกาสเกิดเพียง 1% โอ้ยสบายใจไม่ครับเหมือน M class นะครับโอกาสเกิด 5% แต่มันจะเกิดตูมเลยโชคดีครับตรงนี้ไม่โดนโลกแรงเหวี่ยงก็ยังไกลอยู่แต่จุดนี้นะครับถ้าถึงตรงกลางสำคัญโดยเฉพาะจากตรงกลางมาหาทางด้านที่ตะวันตกของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับด้านนี้สำคัญถ้าเกิดช่วงนี้นะครับแรงเหวี่ยงแรงทักเต็มๆเลยการระเบิดนะครับวันที่9มีนาคมปีคศ2011เกิดตรงนี้จุดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้และวันที่11นะครับมวลพลาสมาพลังงานชีวิตก็มากระแทกโลกเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ 9.5 ริกเตอร์สึนามิเข้าญี่ปุ่นที่เซนไดโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะพังทลายเสียหายจนป่านนี้นะครับปฏิกิริยาการแตกตัวของอะตอมของพลูโตเนียมของนิวเคลียร์ยังไม่หยุดสโลว์ดาวน์ให้น้อยลงความร้อนควบคุมให้น้อยลงได้เพราะมันแตกตัวเรื่อยๆพอมันแตกตัวปั๊บก็ร้อนใช่ไหมครับเพราะเราเอานิวเคลียร์เนี่ยมาให้เกิดความร้อน
พื่อจะต้มน้ำเอาน้ำมาปั่นสมุนไพรทีนึงทีนี้ความร้อนที่มันเกิดอย่างต่อเนื่องก็ต้องเอาน้ำมาหล่อเย็นพอน้ำหล่อเย็นปั๊บน้ำมันร้อนก็ต้องเปลี่ยนเอาน้ำที่ร้อนออกไปเอาน้ำเย็นเข้ามาแทนที่ใหม่ไอ้น้ำที่ออกมาที่มันร้อนเนี่ยนะครับต้องหยุดให้รังสีมันแตกตัวแต่ตัวจนต่ำปลอดภัยต่อสิ่งชีวิตถึงปล่อยลงทะเลได้แต่ตอนนี้มันไม่ต่ำขนาดปลอดภัย safety factor มันยังสูงอยู่แต่ปริมาณถือว่าน้อยปล่อยลงทะเลนี่คือทำไมอาหารทะเลญี่ปุ่นหลังๆนี่ถูกอยู่เรื่อยๆทำไมญี่ปุ่นมาสั่งซื้อญี่ปุ่นระดับมีระดับสั่งซื้อจากอันดามันเป็นหลักตอนนี้จากพม่าจากอินโดจากประเทศไทยเพราะการปนเปื้อนมีน้อยการขายปลาที่ญี่ปุ่นการขายทองสูตรต้องมีนะครับค่ากันภาพรังสีแปะสลากด้วยว่ามีรังสีเท่าไหร่มีมากมีน้อยหรือไม่มีเลยของเรายังไม่มีนะครับมีเพื่อญี่ปุ่นลองถามดูว่าการซื้อปลาที่ญี่ปุ่นการซื้อผักเนี่ยสลากที่แปะกล่องที่ขายเนี่ยมีค่ารังสีบอกด้วยใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นดังนั้นตรงนี้เหมือนการเสียเงินเรียนหนังสือนะครับผมไม่ยกตัวเองนะแต่ว่าไม่รู้ในประเทศไทยเนี่ยจะมีใครที่มาดิ้นรนส่วนตัวด้วยดิ้นรนทำพวกนี้ด้วยโดนกล่าวหาโดนใส่ร้ายเดือนหนึ่งเยอะมหาศาลแต่ก็ยังทำอยู่แล้วคนที่กล่าวหาผมที่ใส่ร้ายก็ยังมาตามผมอยู่ตามเสมอยังไม่เปลี่ยนมันไม่ได้ไปไหนนะครับบอกแค่นี้ว่ามันไม่ได้ไปไหนเป็นเพื่อประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยมีก็ทำไม่มีก็ไม่ได้ทำที่มันช้าแหละทำไมอาคารหลังนี้จะเวลาสร้าง5ปีกว่าแล้วล่ะหาเงินทำทีนึงนะครับส่วนเรื่องอื่นการระเบิดนะครับ3137เนี่ยที่ผมบอกกี้เนี่ยว่าคาดคะเนว่าเพียง 5% และมีพลังงานแค่เบต้าโอกาสในการห้ามเซ็นจะระเบิดตูมเลยเนื่องจากพื้นที่ใหญ่แต่ก็กระจายคำว่าจุดดับซันสปอตนะครับไม่ให้จุดเดียวนะเป็นกลุ่มของหลายๆจุดที่อยู่ใกล้เคียงกันนาซาจับเป็นกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเองนะครับเนี่ยงั้นในจุดดับตรงนี้นะครับจุดดับตรงนี้นะพลังว่าจุดดับจุดมันเป็นจุดเดียวนะแต่ความหมายไม่ใช่เป็นกลุ่มเห็นไหมแล้วแปลว่าจุดดับดวงอาทิตย์แต่เป็นกลุ่มไม่ใช่จุดเดียวหลายจุดนี่ผมบอกว่าโคโรนาโฮคือหลุมดำตรงนี้คนจะว่าผมเฮ้ยโคโรนาโฮไม่หลุมดำก็เหมือนจุดดับแหละจุดมันต้องแค่หนึ่งแต่ของจริง8ใช่ไหมฮะงั้นตรงนี้ต้องดูดีว่างั้นศัพท์เทคนิคในการใช้ในการพูดมันแตกต่างกันนะครับโอ้ตอนนี้จุดดับเป็น9จุดนะเห็นไหมฮะซันสปอตที่3141แสดงว่าจุดดับมีจุดย่อยทั้งหมดอยู่9จุดใน9จุดนี้มีใหญ่ๆอยู่2จุดงงไหม9จุด2จุดจุดดับ3141ดังนั้นครับขอร้องนะครับท่านที่มาบูลลี่ผมเนี่ยท่านต้องพยายามฟังให้เข้าใจว่าหลุมดำดวงอาทิตย์ไม่ใช่แบล็คโฮนะโคโรนาโฮดวงอาทิตย์ไม่ใช่แบล็คโฮอวกาศเหมือนซันสปอตนะครับนะแปลว่าจุดดับแต่เป็นกลุ่มของจุดหลายๆจุดที่ไปเกิดรูรั่วขึ้นมาออกมาทีนึงนี่คือดวงอาทิตย์ท่านต้องตามนะที่บอกว่าถ้าเกิดผมตายก่อนปั๊บเนี่ยท่านจะได้สามารถดูเองเป็นทำเองได้นะครับที่เมื่อเช้าเกิดระเบิดมาแล้วก็ผมถ่ายคลิปได้แป๊บนึงมั้งเนี่ยเมื่อเช้าเก็บภาพไปจะดูนะครับเริ่มแล้วใกล้แล้วอยู่เปลี่ยนทันทีเลยแล้วก็ดับไปเห็นไหมฮะปูมแรงมาแล้วก็ดับไปโชคดีครับไปเกิดแจกแปซิฟิกฮาวายก็หนักหน่อยหลายครั้งครับการระเบิดพวกนี้นะครับพลังงานตกตรงกลางแปซิฟิกนี่ผมมั่นใจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว
ตัวนะฮะตัวท่อตัวภูเขาไฟตัวปากป่องที่ฮาวายเนี่ยแมกมาออกมาไม่หยุดสักทีหนึ่งทุกครั้งที่มันระเบิดจัดหลักหนักเนี่ยระเบิดที่กลางเป็นที่ฝึกเสมอเลยไฟฟ้ามันอาจจะทุตรวงนะครับทำให้เกิดโพรงใต้ดินที่ฮาวายฮอนอลูลูหลายๆเกาะเนี่ยทำให้แมกมาเป็นลาวาแต่สิ่งนั้นจะบอกว่ามันก็บางครั้งนะครับเราไม่ต้องรู้ทุกอย่างเราจับเป็นอย่างยาที่มันจะได้ประโยชน์กับเราเป็นหลักงั้นสิ่งที่หลายท่านถามมาอาจจะไม่ได้ตอบไปคือไม่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมเพราะว่าตอบไปคือท่านอยากรู้อยากรู้จักรู้เนี่ยมันเสียเวลาการทำงานองค์รวมทั้งหมดมาดูว่ามันจะเกิดโพชิปเมื่อไหร่ดีกว่าแล้วเราจะโดนอะไรอย่างไรบ้างนะงั้นผมมองนี้สำคัญกว่านะครับมาดูคำถามวันนี้นะครับเราพูดไปเยอะเพราะว่าอดอาหารตั้งสองทุ่มนะครับพรุ่งนี้เช้าไปเจาะเลือดโรงพยาบาลตรวจเรื่องของหัวใจนะครับคุณหมอขอตรวจเพิ่มเติมนะครับทางยามากินแล้วก็ดูเรื่องของแคลเซียมนะครับที่ลิ้นหัวใจห้อง3ห้อง4ดูเรื่องของไขมันนะครับที่เดินอยู่ใกล้ๆหัวใจว่าเป็นยังไงดีขึ้นหรือเปล่าแพทย์แผนไทยก็อย่างน้อยๆเดือนสองครั้งนะครับรายจ่ายประจำที่ไม่อยากจ่ายแต่ก็ต้องจ่ายรักษาตรงนี้ไว้ก่อนตัวอื่นก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ขอแค่นี้ก่อนน้ำเท่าไหร่เรื่องของฝนนะครับที่จะมาวันจันทร์หน้า14 15 16นะครับเรื่องของความกดอากาศใช่ไหมครับขึ้นเหนือลงใต้อากาศตามมีพายุ2ลูกในแนวนี้ที่บอกมานะครับวันที่15นี่เยอะกับทั้งประเทศเลยนะครับมาดูคำถามคุณธนันสิรินะครับคุณรังสรรภูเก็ตแต่งชาติภูเก็ตวันนี้ฝนตกไหมครับลมแรงไหมครับนะครับคุณจันทรานะครับขอบคุณมากครับลุงแก้วครับพูดนกซอมบี้ของลุงแก้วครับขอบคุณมากครับคุณสมเด็จนะเอาสมเด็จกาสินแห่งแดดจัดนักธุริยาราชบุรีท้องฟ้าสลับแดดนะครับคุณปิยะวิจักอเมริกาคุณอ้อนะครับคุณแพทนะครับวันนี้ชลบุรีไม่คล้ายไม่แผ่นดินไหวหลายจุดใช่ครับมีแน่นอนเพราะว่ามันเกิดการระเบิดแบบนี้นะครับคุณแพทคุณตุลเดชคุณกิ๊กคุณพิมพ์คุณชูวิมลคุณนะครับคุณจิรธรรมคุณตุประชัยคุณสิริมาคุณประภาสคุณน้ำหมึกนะครับคุณถาปนพงศ์ภูลังกาชัดเจนนะครับภูลังกานะภูลังกาภูลังกาภูลังกางั้นถามว่าสมัยพระพุทธเจ้านั้นลังกาที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เกาะซีรอนนะลังกาทวีปอยู่ในแผ่นดินเราเนี่ยนะครับหนองบัวลำพูนะครับท่านครับกลางคืนกลางวันอากาศเย็นอันนี้ผมสั่งตัวไฟฉายที่เป็นไดนาโมมือหมุนแล้วก็เป็นโซลาร์เซลล์ด้วยให้ท่านนะครับรบกวนท่านช่วยส่งชื่อที่อยู่ด้วยผมจะได้ส่งไฟฉายที่เป็นไดนาโมมือปั่นแล้วก็เป็นโซลาร์เซลล์ไปให้ท่านที่วัดนะครับคุณนังสันภูเก็ตฝนโปรยทั้งวันนะครับทั้งวันจะบอกว่าที่ผ่านมา5วัน7วันนี้นะครับไม่ค่อยกระเตื้อเท่าไหร่นะครับไอ้ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ในการก่อสร้างนะผมใช้ในการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวงั้นไอ้การก่อสร้างที่มาซื้อทรายซื้อหินนี่ไม่ได้มาจากเงินก้อนนี้นะครับผมแยกบัญชีแยกส่วนกันนะครับมาจากการนะครับที่มีคนซื้อหนังสือมาทำในการก่อสร้างทุกอย่างนะครับผมเน้นหนังสืออย่างเดียวเลยเอาหนังสือมาทำตรงนี้นะครับส่วนที่ท่านให้เงินช่วยมาก็คือซื้อคอมพิวเตอร์ซ่อมคอมพิวเตอร์ซื้ออะไรต่างๆไฟฟ้าหรือพวกนี้ดังนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตจบไปแค่นี้นะครับอย่าลืมครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลแล้ว
ความดีเป็นบุญนั้นจะช่วยท่านเหมือนเช่นตอนนี้คืนนี้หลายคนนอนไม่หลับก็พยายามทำสมาธินึกถึงพระเยซูนึกถึงพระอัลเลาะห์นึกถึงเจ้าแม่กฎอินเพราะเราเห็นชัดๆว่าเมื่อตอนหัวค่ำธนาแม่เหล็กโลกยังไม่ถูกบีบบูบี้ขนาดนี้ตอนนี้ถูกบีบบูบี้ถามว่ามาจากพลังงานตรงไหนหรือเปล่าณจุดนี้ลมสุริยะทั่วไปยังไม่แรงข้างหลังถือว่ายังไม่แรงแต่แรงเหนี่ยวนำที่ผมบอกว่ากราวิตี้กับอิเล็กโทรแมกเนติกหรือสนามแม่เหล็กที่พุ่งมาเนี่ยมันเกิดการเหนี่ยวนำพลังงานดูข้างบนครับหดออกมางอเลยนะงอเลยนะฮะข้างล่างก็งอเหมือนถูกบีบออกมาไหมฮะสองจุดตรงนี้งอหักมุมตรงนี้งอพับเข้ามาเลยแรงไหมครับนี่ค่อนข้างแรงนะกับตรงนี้มีหน่อยอีกด้านหนึ่งค่อนข้างแรงนั่นก็ขอดูนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้พายุสุริยะที่เกิดจากนะครับฟิลาเมนต์หลุดออกมานะครับกับโพรมิเนนซ์หลุดออกมานั้นก็จะมากระทบโลกเหมือนกันแล้วก็หลายท่านขอพิจารณาว่าพรุ่งนี้อย่าให้ผมออกไปโดนแสงจากราหูเพราะว่าผมเกิดราศีพฤษภมีปัญหาของผมก็เชื่อท่านนะแต่ว่าถ้าผมไม่ออกไปถ่ายรูปไม่ออกไปดูผมก็จะไม่เห็นอะไรที่มันผิดปกติหรือไม่ควรเกิดหรือมันจะไม่เกิดหรือมันเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้การคาดการณ์ได้ก็ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ผมนับถือหรือจะเป็นสิ่งต่างที่ผมเช่าบูชามาจากลุงแก้วจากใครก็แล้วแต่ปั๊บเนี่ยน่าจะช่วยผมด้วยเพราะว่าผมต้องการศึกษามาคาดการณ์เพื่อเตือนช่วยเหลือผู้คนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์สวัสดีครับ